พี่อ๋อนี่ครองบัลลังก์แดร็กเซอร์มาครับนานนะครับครับเป็นแดร็กเซอร์ส่วนใหญ่ในเครือของเขาที่เขาทำจะเร็วที่สุดครับพี่ยาเนี่ยหายไปนานวันนี้กลับมาแล้วครับเอาบัลลังก์คืนแล้วครับปัญญาอารามรัศมีชื่อนี้จำให้แม่นถามกันมาในคอมเมนต์เยอะมากครับพี่ยามาหรือเปล่าพี่ยาวิ่งหรือยังนี่แหละครับถามกันมาว่าจะเห็น5ไหมใครใครเชื่อครับว่าตอนนี้ประเทศไทยใกล้เข้ามาเลข5เข้ามาทุกทีครับแต่อย่าเพิ่งตัดผู้ชายคนที่เบิร์นออกไปเมื่อกี้ครับโอ้โหคนนี้คนนี้ครับจิตกรรีลานกครับครับจากสวนส้มสุรชัยครับเมื่อวานเหตุการณ์คือมีสเปซเฟรมของเขาด้วย1คันเขาขับเองชนครับครับซ่อมไม่ได้วันนี้เหลือม้าตัวโปรดครับม้าคันนี้แหละครับที่จะพาไปถึงฝั่งฝันความหวังสุดท้ายครับของสวนส้มเคยเป็นแชมป์ซูปอัพครับปี2017ครับเห็นคาตาครับ 6.1 ผมว่าไม่ใช่ปัญหาถ้าตอก5-9มาเนี่ยสนามแตกครับทางเรานี่พิมพ์เสื้อกันไม่ทันเลยนะฮะ ส่งกำไรเชียร์ครับต่อจากนี้ประเทศไทย 6-1 แล้วครับคนลุกอยู่เลยปัญญาอารามรัศมีพี่แม่งสุดว่ะพิมเสื้อกันไม่ทันแล้วตอนนี้โกไฟฟ์ฮะแล้วทำอะไรโกซิกใช่ไหมปีหน้าต้องโกไฟฟ์ครับดูฮะโอ้ดีอีกแล้วครับพี่ดีแต่ไม่ค่อยเดินนะแต่ไม่ค่อยเดินอันนี้รับเลยฮะ709ครับไม่ค่อยเดินครับ 7.096 ครับ322ครับแต่พอกลางสนามนี่กลางแท็กแล้วรถไม่ค่อยเดินมาแต่ออกตัวดีมากออกตัวสวย2 3ไม่มีพลังเลยฮะครับ322กิโลเมตรต่อชั่วโมงน่าเสียดายครับน่าเสียดายรุ่นนี้ท่านเห็นนะครับสามารถวิ่ง6วินาทีได้หมดทุกคันครับใช่ได้6หมดทุกคัน